ครับวันนี้ก็มางานของ Circulon นะครับก็เป็นเขาออกกระทะแบบที่มันใช้แล้วมันไม่ลอกเป็นนวัตกรรมใหม่ก็อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็กำลังหากระทะที่แบบมันไม่มีสารพิษหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าอันนี้เป็นออปชันที่ดีมากๆครับก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ก็มีแบบชิมอาหารสดๆที่ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยเชฟก็เป็นเชฟระดับมิชลินนะครับอร่อยมากนะฮะทุกเมนูเลยครับครับก็ขอฝากCirculonนะครับเป็นกระทะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องครัวที่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยที่ใช้วัสดุนี้แล้วก็ปลอดภัยนะครับใช้คือเขาจะมีเวลาไปซื้อเนี่ยเขาจะมีทดสอบให้เห็นว่าแบบเนี่ยมีอะไรขูดๆเนี่ยมันไม่ออกต้องขูดมากกว่าเป็น 300,000 ครั้งเนี่ยกว่ามันจะลอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบอายุการใช้งานเป็น10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังหาเครื่องครัวที่รู้สึกสบายใจใช้แล้วสบายใจเนี่ยก็ Circulon ครับครับถึงละครครับสรวันมิตรแบบเป็นไวรัลมากครับเป็นไงบ้างครับก็เกินความคาดหมายครับพูดเลยครับว่าผมก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นกระแสขนาดนี้ครับแต่ให้ไปสัมภาษณ์ในรายการไว้บอกว่าจริงๆแล้วบทนี้ก็คือไม่ใช่นะไม่ใช่คนดีในเรื่องเราก็ร้ายเกือบที่สุดในเรื่องแล้วนะนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแหวกแนวเลยแต่ก็กระแสตอบรับก็ดีมากๆนะครับคือคนได้เห็นเราในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นมุมที่ดีหรือเปล่านะแต่ว่าดังอ่ะคนแซวเยอะมันจะดีตอนแรกคนแซวเยอะทุกวันนี้ก็คนเรียกสารวัตรกันครับผมไปไหนก็ช่วยพูดครับให้ฟังหน่อยแต่ฉากบนโต๊ะทำงานก็ทั้งมือหามากเป็นไวรัลมากครับก็ตอนถ่ายเสร็จผมก็ถามผู้กำกับนะครับว่าพี่จะดีเหรอพี่คือมันก็เป็นมุมที่เอาไปว่าผู้ใหญ่ที่บ้านผมเขาไม่กล้าดูกันถ้าอยู่ในพาร์ทการแสดงเรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จไหมกับที่เรารู้สึกตั้งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเป็นเรื่องที่แบบผมก็คือตั้งใจแหละตั้งใจอยากให้คาแรคเตอร์มันฉีกออกไปเลยแล้วก็แบบเหมือนทางผู้กำกับเขาก็บรีฟมาด้วยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องมีทั้งความเราต้องหล่อด้วยแต่เราต้องโหดด้วยแต่ต้องสุภาพด้วยมันก็จะมีความคอนทราสต์กันความเปรียบเทียบชัดเจนว่าแบบเราซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็คือคนบอกว่าเฮ้ยเป็นคนไม่ดีนะที่เกียรติไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าอ่านแล้วแบบเฮ้ยโหถูกใจเราแฮะอะไรอย่างเงี้ยโหมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนะก็ประมาณเนี้ยร้ายแต่รักนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคอมเมนต์บอกว่ายังบ้านสารวัตรมีการเปิดต้อนรับผู้หญิงอยู่มั้ยคะสารวัตรเข้าคุกไปแล้วครับก็มีแบบมีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบอยากสมัครมันเป็นหนึ่งในอยากเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับตัวจริงนะกล้าเหมือนสารวัตรไหมไม่ครับตัวจริงเป็นคนดีครับเรียบร้อยด้วยเรียบร้อยด้วยครับเราไม่กล้ามีเมียเยอะขนาดนั้นหรอกครับพีครับพีเรียกแบบนี้ถ้าเข้ามาอีกรับไหมก็ต้องดูบทก็คือผมว่าตัวสารวัตรมิตรมันไม่ได้แค่ร้ายอย่างเดียวมันมีอะไรที่ให้เล่นที่แบบคือส่วนตัวผมว่าบทมันตลกนะมันมีความแบบเหมือนร้ายบริสุทธิ์ร้ายแบบไม่รู้ตัวว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นก็ถ้าเป็นบทที่มันท้าทายแล้วก็มีอะไรลูกเล่นอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเปิดรับครับมันปลดล็อกเราไหมที่เราครั้งนี้เราเคยบอกด้วยบอกว่าแบบเราไม่บอกการแสดงที่เราเคยพูดไว้มันปลดล็อกเราไหมอะไรบางอย่างเราไหมก็ปลดล็อกนะก็ปลดล็อกพอสมควรเลยคือคนก็เห็นผมในมุมแบบเป็นคนดีเป็นนักธุรกิจเป็นคุณชายมาตลอดใช่ไหมในละครที่ผ่านมาก็จะภาพเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาลองอะไรที่แปลกใหม่ก็เหมือนคนก็ได้เห็นว่าเราก็ทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้แบบหมดฮาร์ดแบบนี้หนักแบบนี้แบบว่าคนเลวเลยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมอย่างที่บอกอะก็ต้องดูบทอะผมไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะเล่นเป็นคนเลวหรือคนดีเนี่ยแค่ถ้าบทมันน่าสนใจอ่ะผมก็อยากลองครับช่วงนี้เห็นสดทำคอนเทนต์ค่อนข้างบ่อยมากไปกินนู่นนี่เที่ยวนู่นนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับได้เขาเรียกว่าอะไรออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ทำอะไรที่ตัวเองคิดว่าถ้าถามผมปี2ปีที่แล้วผมคงไม่ทำอ่ะผ
ผมคงบอกเฮ้ยทำอะไรวะแบบไม่กล้าทำนะครับเขินๆตัวเองใช่ครับแต่พอมาทำปุ๊บมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นะมันก็สนุกดีเราจะคีบลุกไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นตัวของตัวเองไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือตัวเองเลยมันก็เป็นมีพาร์ทเป็นพาร์ทผมก็มีพาร์ทที่แบบเฮฮาพาร์ทที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่อย่างตัวคิดที่ตัดบททองมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเราใหม่เข้าไปนั้นคนก็ดูโอ้คืออันนั้นคือแบบกระแสไอ้แดนเซอร์เกาหลีกำลังมาตอนแรกอ่ะจะเต้นเฉยก็แบบเฮ้ยเต้นเฉยมันก็ไม่ว้าวดิแล้วมันมีสารวัตรมิตรกำลังมาด้วยก็เลยเอามาด้วยกันทำด้วยกันก็เลยเป็นอย่างนั้นครับผมจริงๆซ้อมไม่นานจริงเป็นคนที่ทำง่ายมากเลยง่ายมากๆง่ายที่สุดแล้วตั้งแต่ทำมาก็ยืนตั้งกล้องถ่ายเฉยแล้วก็แค่ตัดต่อง่ายๆครับกลายเป็นคลิปที่แบบไวรัลที่สุดเลยครับจริงๆแล้วตัวเราเองก็เป็นคนสนุกสนานตลกใช่นี่ก็เลยมีคำถามกับตัวเองว่าเมื่อก่อนน่ะทำไมเราเลือกแค่ลงรูปหล่อๆวะทำไมถึงแบบไม่แบบพูดคุยกับผู้คนให้เขารู้จักว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็งงตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมถึงไม่กล้าทำครับไม่มีแล้วคำว่าโรบอทไปเลยครับเปลี่ยนใหม่ครับนิวสนครับนิวสนแล้วเหมือนกับเคืองดราม่าเรื่องนี้อยู่ว่าแบบว่าโดนท้าก็เป็นพระเอกโรบอทอะไรแบบนี้ไม่ได้เคืองคือผมจริงๆผมยอมรับนะคำพูดคำเรียกเนี้ยก็เราถือว่าเขาสะท้อนให้เราเห็นแล้วกันว่าเอ้ยเรายังต้องปรับปรุงอะไรอะไรเงี้ยคือเราตีความให้มันบวกเข้าไว้ว่าแบบมันมีข้อดีกับเรานะที่เขาบ่นมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่เราเห็นตัวเรามุมในมุมไหนบ้างไหมครับว่าหรือเราเล่นแข่งจริงหรืออะไรอย่างนี้ก็เห็นครับก็ยอมรับเนี่ยยอมรับจริงๆทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูก็แข็งเนาะนะครับให้เป็นตำนานไปนะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพระเอกโรบอทถึงขั้นแบบว่าเคยแบบนอนอยู่ท่านแบบว่าแอบแบบเสียน้ำตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบเฮ้ยทำไมเราขนาดนั้นเลยเหรอวะมันไม่ได้เสียน้ำมันไม่ได้ร้องไห้หรืออะไรมันก็แค่รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกกดดันตัวเองว่าต้องเล่นให้ดีให้ได้จนบางเรื่องอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าบางเรื่องเนี้ยผมเล่นกับนักแสดงเก่งๆแล้วผมเครียดมากเพราะว่าผมกลัวทำเขาเสียเวลาผมต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำไปทำใจเป็นแบบไปหายใจไปปลอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เรามีสติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันผมก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าเราก็สู้กับสิ่งใหม่นี้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับใช่ผมว่าสนุกนะมันเป็นเส้นทางการพัฒนาตัวเองที่แบบผมไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้เราเจ็บหรืออะไรมันทุกอย่างมันสอนเรานะครับทุกบทเรียนมันสอนเราข้างรักใช่ไหมฮะต้องโชว์ด้วยเหรอครับแบบว่าหนังโรแมนติกมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้ามีก็ดีครับถ้ามีติดต่อเข้ามาครับก็ดีครับก็ดีครับก็มีคนคุยครับก็เคยบอกไปแล้วว่ามีคนคุยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวลงเองพร้อมได้ยังครับก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมโชว์เองครับมันจะอยู่บนโซเชียลของผมเองข้างรักแต่แมวก็รักจริงๆตอนนี้กำลังคลั่งมากครับนี่น่าถึงเวลาถึงเวลาของแมวใช่ไหมฮะใจเย็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละที่บ้านไม่แบบเขาถือว่าหาเลิกแต่งงานได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ผู้ใหญ่ไม่ได้พูดอะไรครับก็เห็นสมตอนนี้แล้วว่าครับก็อยากเห็นต่อไปไหมครับไม่ใช่ก็เติบโตไงค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตเสพต่อไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมว่าคือตอนนี้ก็มีหนังมีละครติดต่อเข้ามาเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาผมรับเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะรับอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมที่ได้เห็นมุมที่แตกต่างออกไปเดี๋ยวมันมีแน่ๆครับอะไรมันก็คงต้องแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมว่านะครับขอบคุณครับ